ผ้าเปียกอ่ะเด็กนะคะไม่ว่าเรื่องงบที่จัดงานวันเด็กหรืองบค่าอาหารกลางวันนักเรียนทุกอย่างที่พวกเราบริจาคไปงบไปที่ไหนเอาไปทำอะไรเราต้องการรู้แค่นี้ไม่ใช่ให้โกงเด็กไม่ใช่ถ้าคุณสงสัยเวลาเปล่าหยุดงานมาทิ้งลูกทิ้งหลานดิฉันทิ้งผัวและรายได้วันนี้ 20,000 กว่าบาทไม่ให้พวกเราชาวบ้านมากันแบบหน้าใสๆตาดำๆเพราะว่าจะต้องไปทำมาหากินจบครับเตรียมไม่ได้เลยรถสองแถวหรืออะไรนะครับเดี๋ยวเราได้ไปจังหวัดอีกประมาณสัก15นาทีนะครับถ้าปลัดอำเภอยังไม่มานะครับทุกท่านที่มีรถมาคุยอย่างเดียวไม่ต้องไปเจรจาคือเราไม่ต้องการคุยกับเด็กเด็กไม่รับเรื่องเดี๋ยวฟังกันดีแล้วของโรงเรียนและรับทราบนะท่านนี้เนี่ยเป็นครูที่ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของโรงเรียนก็ผิดหวังนะวันนี้คุณครูท่านนี้ยังมาดูแลอยู่ยังมานั่งขายไอศกรีมขายขนมโรงเรียนทุกอย่างภายใน4วันเนี่ยผมจะดำเนินการใน65ข้อที่เหลือเนี่ยให้เสร็จและวันจันทร์ผมนำเสนอท่านผู้บริการท่านตั้งตัวแทนมาถ้าท่านได้ทราบผลแล้วไม่เป็นที่พอใจก็แล้วแต่ท่านว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรพอท่านพี่คนนี้มาดูเนี่ยเป็นเนี่ยผมว่าเป็นผมมาดูให้วีดีโอที่ผมก็ไม่ฆ่าไปแล้วท่านเลยครูเนี่ยไม่พอมีครูน้อยโดนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยครูตาจ้างเราคิดว่าท่านเราจะเอาไปอยู่ไหนก็ไปแต่ว่าณวันนี้ที่โรงเรียนเนี่ยเราคงให้อยู่ไม่ได้ผมอยาก